ข้าจะมาเจรจาความกับอเจ้าก่อนเจรจาความเจรจาอะไรไม่ทราบไม่มีอะไรต้องเจรจาเลยแค่คุณเอาสมุดข่อยมาฉันขอใช้แค่แป๊บเดียวเองฉันไม่ได้เอาของคุณไปไหนซะหน่อยมันไม่ได้เสียหายด้วยเดี๋ยวนะฉันก็เลยสงสัยว่าคุณกำลังจะเบี้ยวฉันใช่ไหมคะเพราะวันนั้นคุณก็มากับแฟนของคุณแล้วคุณก็ไม่พูดกับฉันเลยคุณเจตนาจะหลอกลวงฉันใช่ไหมไม่คุณนี่มันสายเซินจริงนะขอบใจจากหัวใจเลยขอบใจอึ่งมากนะทำไมไม่พูดกันดีๆแล้วทำไมไม่หยุดตั้งแต่แรกก็กำลังจะหยุดอยู่แล้วนะไม่จริงอึ่งเขาจะหยุดไหมท่านหมื่นไม่ได้หยุดเจ้าค่ะเห็นไหมขำอะไรเจ้าว่าอะไรหัวเราะอะไรหัวเราะข้าไม่ได้หัวเราะเลยไม่ต้องนอกเรื่องแล้วน้ำคานจริงสมุดข่อยเอามาหรือเปล่าสมุดข่อยเล่มนั้นมันเป็นของข้าจะของใครก็ช่างเอามาหรือเปล่าคะไม่ได้เอามาอะไรนะไม่ได้เอามาทำไมอ่ะทำไมไม่เอามาก็ข้าคิดว่าข้าจะมาเจรจาความกับอเจ้าก่อนเจรจาความเจรจาอะไรไม่ทราบไม่มีอะไรต้องเจรจาเลยแค่คุณเอาสมุดข่อยมาฉันขอใช้แค่แป๊บเดียวเองฉันไม่ได้เอาของคุณไปไหนซะหน่อยมันไม่ได้เสียหายด้วยเดี๋ยวนะฉันก็เลยสงสัยว่าคุณกำลังจะเบี้ยวฉันใช่ไหมคะเพราะวันนั้นคุณก็มากับแฟนของคุณแล้วคุณก็ไม่พูดกับฉันเลยคุณเจตนาจะหลอกลวงฉันใช่ไหมไม่คุณนี่มันสายเซินจริงใช่ซึนหมายความว่าอะไรก็ซึนเดเละไงเฮ้ยไม่ต้องรู้หรอกอธิบายไปก็ไม่เข้าใจมันไม่ดีใช่หรือไม่ใช่มันไม่ดีและมันก็ไม่เดียวมากๆนี่ฉันสงสัยจริงๆนะชาตินี้คุณเคยทำอะไรดีๆกับเขาบ้างปะอะไรที่ไม่ดีที่ข้าทำไปแล้วยังมีหน้าจะมาถามคุณถีบฉันสุดตีนจนตกน้ำแล้วคุณก็มากล่าวหาว่าฉันเอาสมุดข่อยไปทั้งที่มันเป็นของฉันสุดท้ายนะคุณก็มาหลอกลวงฉันว่าคุณจะมาคุยเรื่องสมุดข่อยแล้วคุณมาปะไม่มาแม้แต่เงาไม่มาแม้แต่เงาแต่ตัวมานี่ไม่ใช่หรือจะเอาอย่างนี้ใช่ปะอยากจะเปิดวอใช่ปะเปิดอะไรเปิดวออ๋อเปิดศึกหรือนั่นแหละนี่กี่วันแล้วฮะฉันคิดถึงคุณทุกวันเลยคิดถึงคุณหายจ้อยเลยหายจ้อยก็ใช่อีกแหละจ้อยคนสนิทข้าหรือไม่จ้อยก็ได้ทำไมคุณไม่มาเพราะเจ้าคิดถึงข้าหรือก็ใช่ไงใช่ไหมอึ่งเป็นไรอึ่งทำไมทำหน้าอย่างนั้นแม่นายคิดถึงท่านหมื่นกับอะไรกันแม่นายก่นด่าท่านทุกวันเช้าเย็น
ก็นั่นแหละคิดถึงไงถ้าไม่คิดถึงก็ไม่ด่าหรอกนางเอิงเจ้าค่ะเอ็งอย่าได้สงสัยเพื่อไปแม่นายของเอ็งเขาคิดถึงข้ามากโขอยู่เป็นดังนั้นหรือเจ้าคะพออึงหยุดพักก่อนพักอะไรแม่บอกให้พักก่อนแม่บอกว่าแม่บอกให้พักก่อนไงนางอึงแม่นายเองเป็นอะไรเป็นกรณีแหละเจ้าค่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ